เป็นเรื่องอีกแล้วครับคุณครูทําโทษนักเรียนใช้ไม้หวายตีเด็กครับเด็กมาโรงเรียนสายเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรีครับคือวันนั้นเนี่ยเขาจะมีการลงทะเบียนเรียนกันแล้วมีน้องนี่มาสายคือน้องเองเนี่ยก็เข้าใจว่าเปิดให้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่8ปดโมงถึงเที่ยงแต่ว่าห้องของน้องเนี่ยคุณครูนัด8ปดโมงแต่น้องมา9ก้าโมงกว่าพอมาสายปั๊บคุณครูทําโทษครับพี่ทินใช้ไม้หวายตีคนประมาณ30-40ีทีเลยนี่ฮะแผลขนาดนี้เลยหรอครับ นี่เฮ้ยมันเรายังอยู่ยุคนี้เหละฮะตีกันแบบขนาดนี้เลยเหระฮะผู้ปก<อ>ครองเขาก็รับไม่ได้นะว่าทําไมถึงต้องโหดร้ายขนาดนี้ทําเกินกว่าเหตุหรือเปล่าอนี่ทางผู้ปกครองเองเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยก็น่าจะตักเตือนกันก็ได้ไม่เห็นจําเป็นว่าจะต้องมาตีลูกของเขาแบบนี้เลยดูสิครับขาเป็นแผลหมดเลยอ่ะแล้วเขาบอกไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะที่โดนอืคือมีเพื่อนๆคนอื่นที่โดนด้วยนะฮะมีทั้งหมดหคนใช่ไหมที่ถูก ลงโทษด้วยใช้ไม้ไหวายตี<ฮ>แบบนี้คุณผ<ฮ>ู้ชมเนี่ยฮนนี้เลยเหรอ,อมไม่ใช่แล้วโอ้โหเกินไปเปล่าอ่ะแล้วน้องเนี่ยอายุ17ปีครับ<ฆ>ก็บอกว่าเมื่อวันที่4เมษาย,ยนเนี่ยทางโรงเรียนก็นัดให้กลุ่มนักเรียนมาลงทะเบียนเรียนนะครับ,รบลูกชายเดี๋ยไปสายหน่อยไปประมาณสัก9ม15นาทีคุณครูนัด8โมงเช้านะครับ แล้วถูกครูทําโทษเพราะว่ามาสาย<ะ>แล้วก็มีเพื่อนคนอื่นทั้งหมดเนี่ยหคนนะที่โดนทําโทษนะครับ,รบผู้สื่อข่าวไปถามกับผู้ปกครองเลยนะครับไปถามหลายคนก็บอกว่ามันทําเกินไปอะ่ะคุณครูทําไมต้องมาลงโทษอะไรขนาดนี้แล้วก็ถ้าเกิดเด็กทําผิดได้แรงเนี่ยจะลงโทษการผู้ปกครองเข้าใจแต่เหตุการณ์แบบนี้มันมันไม่เหมาะ,ะครับจริงๆตักเตือนกันก็ได้<ะ>ผู้ปกครองเขาไม่ยอมนะ บ,บางคนเนี่ยไปแจ้งความแล้วที่สอพเอมืองสิงห์บุรีครับ,รบทางโรงเรียนก็แจ้งผู้ปกครองกลับมาสั้นๆว่าจะเชิญผู้ปกครองมาชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งภายหลังก็ต้องมาฟังทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ปกครองเองรวมไปถึงคุณครูครแล้วก็โรงเรียนว่าจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงครับครับผมโตมาในยุคที่ที่โดนแม่เรียวเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะจากคุณครูจาก คุณแม่ก็เข้าใจในประเด็นนี้แต่ในเวลาเดียวกันยุคสมัยมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะการทำโทษมันก็มีหลากหลายวิธีในการที่จะจะจะให้เด็กได้เรียนรู้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นข้อถกเถียงกันต่อไปนะสุดท้ายเนี่ยการการตีการตีเด็กมันควรหรือไม่ควรในยุคสมัยนี้หรือจะตียังไงหรืออะไรยังไงเพราะก็ยังมีบางบ้านที่ที่ยังเชื่อในการทําโทษแบบนี้อยู่เพื่อที่จะให้เด็กจำเรื่องการทําโทษเองก็ต้องมีขอบเขตหรือเปล่ามีลิมิตว่าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ